ู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้เราจะพูดถึงการแพ้แผ่นอนามัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างจะป้องกันรวมไปถึงการรักษาได้อย่างไรค่ะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงอุษณีฉัตรโชติกวงศ์สูตินรีแพทย์มะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้หญิงนะคะมีรอบเดือนเราก็ต้องใช้แผ่นอนามัยและปัจจุบันนี้แผ่นอนามัยในท้องตลาดเยอะมากๆเลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบมากมีกลิ่นบ้างเย็นบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆที่ออกมาเยอะมากในปัจจุบันนี้และผู้หญิงบางท่านนะคะก็อาจจะแพ้แผ่นอนามัยส่วนใหญ่ที่แพ้แผ่นอนามัยเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะค่ะบางทีนะคะเวลาเราแพ้เนี่ยบางทีเป็นจากมีสารระคายเคืองในแผ่นอนามัยเช่นบางทีแบบสารให้ความเย็นนะพวกเมนทอลหรือว่าสารที่เป็นกลิ่นเป็นอะไรที่เขาใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแบบที่เราไม่แพ้หรือว่าสารอะไรที่เราแพ้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะวิธีการดูว่าแพ้ก็คือว่าบางทีเนี่ยใส่ไปแล้วปุ๊บน้องแดงน้องคันน้องมีผื่นน้องเจ็บเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีอะค่ะการใส่กางเกงรัดๆหรือว่ากางเกงในรัดๆเนี่ยมันทำให้เสียดสีมากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีสารอะไรที่แพ้เนี่ยมันจะเข้ามาสู่น้องเรามากขึ้นค่ะก็ต้องคอยเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เลือกแผ่นอนามัยให้เหมาะสมค่ะและอย่างการแพ้เหล่านี้สามารถส่งผลไปถึงติดเชื้อได้ไหมคะเป็นได้นะคะเพราะบางทีพอเราแพ้เราคันใช่ปะคะเราก็มีการเกาเลยทำให้ตรงนั้นนะคะเป็นแผลหรือว่าติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะพอน้องเราบอบบางเหมือนภูมิตกไม่สบายก็ทำให้ติดเชื้อพวกแบคทีเรียเชื้อราง่ายขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยไม่แพ้ดีที่สุดแต่ถ้าแพ้แล้วเราก็ควรจะต้องรักษาโดยการหนึ่งก็คือเปลี่ยนสิ่งที่แพ้เนาะอย่าไปใส่แบบนั้นที่เราแพ้ค่ะแล้วก็ทายาหรือกินยาแก้แพ้แล้วก็การแช่น้ำอุ่นค่ะเช้าเย็นวันละ 10-15 นาทีเพื่อแบบเหมือนทำความสะอาดน้องเนี้ยค่ะให้น้องเขาชุ่มชื้นทำเสร็จก็ค่อยๆซับให้แห้งค่ะเปลี่ยนผ้าอนามัยเราควรจะเปลี่ยนแบบ4ชั่วโมงทีอย่าให้นานกว่านั้นเพราะว่าบางทีมันอับไงคะเลือดออกมันก็อับทำให้อับชื้นง่ายติดเชื้อง่ายเพราะว่าน้องระบอบบางค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เราใช้แผ่นอนามัยยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ที่คุณหมอพูดมาแสดงว่าเราอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ค่ะถ้าเวลาที่เราแพ้แล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนดูว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นแสดงว่าเราก็แพ้ยี่ห้อนี้เราก็หลีกเลี่ยงเราก็จะไม่ใช้เพื่อป้องกันเกิดอาการแพ้อีกนะคะแล้วก็อย่างผู้หญิงนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้แผ่นอนามัยต้องมีหลายแบบใช่ค่ะอย่างเช่นการใช้แผ่นอนามัยที่เป็นแบบถ้วยอยากให้คุณหมออธิบายสักนิดนึงนะคะว่าแผ่นอนามัยที่เป็นแบบถ้วยดีอย่างไรหรือว่าเวลาใช้อย่างไรบ้างคะก็แผ่นอนามัยแบบที่สอดเนอะก็ดีกว่าตรงที่แบบสมมติเราอยากว่ายน้ำอย่างเงี้ยสอดเข้าไปก็ว่ายน้ำได้นะคะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยแพ้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนใส่เข้าไปข้างในเนอะไอ้ผิวข้างนอกเราก็จะไม่ได้โดนสิ่งนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีถ้วยอนามัยที่เป็นถ้วยเขาก็บอกว่าลดโลกร้อนนะเพราะว่าถ้วยเสร็จก็ออกมาล้างใส่เข้าไปใหม่ได้ต่อเนี่ยค่ะเป็นถ้วยใช้ถ้วยซิลิโคนถ้วยเล็กๆค่ะแหวกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเขาก็ไปอยู่ข้างในลองเมนเราพอเราแบบนี้ก็เราก็เกี่ยวถ้วยออกมาล้างทำความสะอาดใส่เข้าไปใหม่ค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมาค่อนข้างเยอะจะเหมาะกับแบบนี้ไหมคะแบบถ้วยแบบนี้ค่ะแบบถ้วยก็ได้นะคะเพราะว่าพอเราเอาถ้วยออกมาถึงแม้ถ้วยเต็มมันก็ขึ้นไปข้างบนในช่องคลอดเราอะค่ะแล้วออกมามันก็ไหลออกมาอยู่แล้วอ๋อเหมือนมันปิดมันกั้นเอาไว้เลยกั้นประจำเดือนไม่ให้ไหลออกมาเลยใช่ค่ะบางคนรู้สึกว่ามีเมนแล้วมันเนอะหนะมันเลอะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าก็คือใส่เข้าไปหรือบางคนกิจกรรมต้องว่ายน้ำต้องทำอะไรที่มันแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือบางคนเลอะง่ายอีกเอาไปไหนเลอะไม่เหมาะเนี่ยค่ะและต้องเปลี่ยนทุกกี่ชั่วโมงคะหรือว่าเราสามารถใส่ได้ทั้งวันไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วก็ถอดมาล้างซะหน่อยให้มันสะอาดถอดมาล้างแล้วใส่กลับไปเข้าไปใหม่ได้ใช้ซ้ำได้เพราะว่าถ้วยมันเป็นถ้วยแบบถ้วยซิลิโคนเนี่ยค่ะแต่เราล้างทำความสะอาดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ใช้ซ้ำได้เขาก็บอกลดโลกร้อนนะคะเพราะไม่มีขยะไม่ต้องแบบทิ้งแผ่นผ้าอนามัยไปแล้วถ้าเวลาเรากลับมาใช้ซ้ำระยะเวลาในการใช้หรืออายุการใช้งานของเขาก็ใช้จนกว่าเขาจะอยู่เขาก็อยู่ได้นานถ้าเราแบบใช้เขาดีๆนะคะปกติก็คืออยู่ได้ไปเรื่อยเหมือนซิลิโคนทั่วไปและในเรื่องของอาการแพ้นอกจากเราแพ้แผ่นอนามัยแล้วอย่างผู้หญิงเรานะคะคือเรื่องของความสะอาดเราก็โอ้โหรักสะอาดมากๆเลยอาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวเกิดอาการแพ้ได้ไหมคะเป็นได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแบบ
สารที่เขาใส่ไปเพิ่มกลิ่นเนี่ยค่ะหรือว่าเขาใส่ความเย็นใส่อะไรเข้าไปเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราไม่แพ้ค่ะหรือว่าเราใช้แล้วไม่ค่อยโอเคเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าบางทีอะค่ะการใช้น้ำเปล่าก็โอเคนะคะใช้น้ำเปล่าล้างข้างนอกแล้วก็ซับให้แห้งแต่บางคนรู้สึกว่าน้ำเปล่ามันเดี๋ยวไม่สะอาดอะก็ใช้สบู่สำหรับจุดซ่อนเลนส์ได้แต่ว่าก็ใช้แบบที่เราไม่แพ้แล้วก็ทำความสะอาดเสร็จก็ค่อยๆซับให้แห้งค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่แพ้จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นมีอะไรบ้างค่ะก็คือบางคนเนี่ยค่ะแพ้กลิ่นแพ้สารที่ใส่ไปแบบสีกลิ่นใดๆน้ำหอมใช่ความเย็นอะไรเงี้ยค่ะแบบพวกเมนทอลหรือสารให้ความเย็นต่างๆบางคนก็แพ้ค่ะแล้วอย่างวิธีการทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของเราอย่างผู้หญิงบางท่านเนี่ยก็จะรักสะอาดมากๆก็ทำความสะอาดจริงจังมากๆเลยบางทีแบบยกทุกอย่างเลยนะคะแบบนี้วิธีการทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นอย่างถูกต้องต้องเป็นอย่างไรก็คือควรจะล้างแต่ข้างนอกไม่ควรจะส่วนล้างเข้าไปในช่องคลอดเพราะว่าหนึ่งก็คือจะทำให้สมดุลช่องคลอดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำให้ติดเชื้อง่ายไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือเชื้อราค่ะค่ะและอย่างวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นควรเลือกแบบไหนคะก็เลือกที่อ่อนโยนกับผิวเราดีกว่านะคะใช้แล้วเราไม่แพ้ใช้แล้วเรารู้สึกสะอาดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่มีการระคายเคืองค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะคุณหมอคะเป็นโฟมที่ใช้ในการกำจัดขนบริเวณน้องสาวอันนี้ทำให้เกิดการแพ้ได้ไหมคะทำให้เกิดการแพ้ได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาก็จะต้องไปทำให้ขนเนี่ยมันแบบลากขนเสียชีวิตให้ขนร่วงออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าการดูแลน้องสาวอะค่ะสมมติว่าเราไม่ได้แบบเป็นความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของแฟนเนอะก็ควรจะแค่ตัดเล็มให้สั้นค่ะเพราะว่าบางทียาวไปเนอะก็แบบว่ามันก็จะทำให้สกปรกง่ายเพราะว่าพอขนยาวไปอะค่ะมีอับชื้นใช่อับเชื้อรามาเชื้อแบคทีเรียมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเวลาอากาศเมืองไทยก็ร้อนค่ะหนีบแล้วก็ชิดกันอีกมันก็ยิ่งอับใหญ่เลยค่ะดังนั้นก็แนะนำว่าเล็มขนให้สั้นค่ะแต่ว่าบางคนอะถ้าผู้ชายชอบแบบโล่งเตียงเลยใช่ก็ถ้าเกิดจะไปเลเซอร์หรือว่าจะไปกำจัดขนอะไรก็ต้องแบบเฝ้าระวังหมายถึงว่าระวังการแพ้บางคนไปยิงมาแล้วแบบต่อมขนอักเสบเป็นตุ่มๆหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบทาครีมเยอะๆหลังทำดูแลน้องดีๆเพราะช่วงนั้นน้องเขาบอบบางและเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้บริเวณรอบนอกของน้องสาวเราควรจะเลือกแบบไหนดีคะก็เลือกที่แบบว่าปราศจากสีและกลิ่นไม่ทำให้มีสารที่เราแพ้ค่ะให้ปลอดภัยสุดการดูแลจุดซ่อนเร้นหรือว่าบริเวณรอบนอกของน้องสาวนะคะเราควรจะดูแลอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีค่ะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าอย่าไปใส่กางเกงในรัดๆมากหรือกางเกงรัดมากเพราะบางทีเสียดสีตรงน้องสาวมากน้องสาวก็อักเสบอีกเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้ภูมิเราแข็งแรงค่ะเพื่อลดการที่จะเกิดตกขาวหรือกลิ่นใดๆคุณหมอคะและอาการแพ้แบบไหนที่เราควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือว่าไปซื้อยามารักษาเองค่ะค่ะคือบางคนคันเยอะมากน้องเริ่มมีกลิ่นน้องบวมแดงเยอะอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าแบบเอ้ยปวดตรงนั้นมากอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะรีบมาพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้ค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีมันจะติดเชื้อแล้วมันลามมันก็อันตรายค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดไม่สบายตัวแล้วนะคะบางทีพอบวมมากมันก็จะแบบเจ็บมาค่ะเดินยำบากอีกค่ะแล้วอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะใส่แบบกางเกงรัดรูปเลยหรือว่าคืออย่างชุดชั้นในก็จะมีหลายแบบเงี้ยคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนำสักนิดนึงค่ะค่ะก็อยากให้ไม่รัดมากนะคะเพราะว่ารัดมากเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะแบบตกขาวผิดปกติไปเสียดสีทำให้น้องอักเสบได้ค่ะแล้วถ้าเกิดอาการแพ้แล้วจะต้องรักษาอย่างไรได้บ้างคะหนึ่งก็คือทายาแก้แพ้หรือว่ากินยาแก้แพ้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ก็คือเปลี่ยนผ้าอนามัยหรือว่ากางเกงในอันนั้นค่ะแต่ว่าบางคนถ้าเป็นเยอะมากๆก็แนะนำมาพบแพทย์คือบางคนน้องบวมตุ่ยเลยแบบปวดเยอะ อะไรเงี้ยกินออกมามากมาพบแพทย์ดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงอุษณีฉัตรโชติกวงศ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ